สวัสดีครับพบกับครูเอกนะครับเป็นประจำทาง Channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับสวัสดีเช้าวันอังคาร26มิถุนายน2564นะครับอ่ะโอเควันนี้ไม่อารัมพบทมากนะครับก็จะเข้าเรื่องเลยแล้วกันพอวันนี้มาค่อนข้างจะมาสายเกือบ8โมงเลยนะครับวันนี้เลขที่เราจะพูดกันก็คือ347743ครับผมตั้งชื่อว่าเป็นความบักบั่นอย่างมั่นใจนะเรามองข้อดีของเลขกลุ่มนี้ไว้ก่อนนะครับพอบอกว่าบักบั่นอย่างมั่นใจเนี่ยจุดเด่นของเลขกลุ่มนี้จริงอยู่ที่บริเวณแถบกลางๆนะครับก็คือจะเข้าเรื่องตรงตำแหน่งเลยแล้วกันนะครับก็คือหน้ากลางท้ายถ้าอยู่แถวกลางๆนะครับ347เนี่ยจะสะท้อนเป็นลักษณะของวิธีการทำงานที่ทั้งปฏิบัติทั้งวางแผนทั้งปฏิบัติทั้งวางแผนทั้งดีเทลทุกอย่างครบแผนก็มาดีมีกรอบมีความชัดเจนนะครับแล้วก็พอไม่ว่าจะแผนจะตีกรอบไว้ยังไงก็ตามหรือว่ารายละเอียดจะเยอะแค่ไหนก็ตามคนคนนี้สามารถลงมือทำได้ตามรูปแบบที่เขาตั้งใจไว้ด้วยเอาง่ายๆทั้งบุญทั้งบูอ่ะอยู่ในการทำงานวิธีการทำงานของเขาอ่ะเขาไม่ค่อยเอาง่ายๆเขาไม่ค่อยท้อไม่ค่อยท้อว่าเวลาเขาจะเจออะไรแล้วเขาจะแบบทำไม่ได้ไม่มีครับผมมองว่าเลขเนี้ยแทบจะไม่มีคืออะไรที่ถ้าเกิดว่าเขาไปเจอสิ่งนี้เขาทำไม่ได้เขาจะลงมือคือเขาจะพยายามลงมือทำอ่ะให้มันรู้ว่าข้อบกพร่องมันคืออะไรเว้ยแล้วมันก็จะแบบค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำแล้วเวลาเจอของยากก็จะไม่หนีนะก็จะทนทำอยู่นั่นแหละคนลักษณะแบบนี้นะครับจะทำให้แบบหลายคนมองว่าเฮ้ยมันยากไหมมันลำบากไหมแน่นอนครับมันยากมันลำบากแต่ว่างานออกมาดีดีแบบคือผมจะไม่บอกว่างานมันต้องออกมาดูแบบดูดีดูสวยดูภาพดีภาพเขาไม่ดีเพราะงานทุกชิ้นที่มันออกจากมือเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะประสิทธิภาพหรือว่ารูปแบบงานที่แทบจะไม่ต่างกันเลยสมมุติว่าคือเขาเป็นคนที่ทำอะไรที่แบบสมมุติว่าคุณอยากได้โต๊ะไม้สักตัวหนึ่งแล้วคุณชอบสไตล์ที่เขาคิดไว้คุณซื้อตัวแรกคุณเขาทำเสร็จตัวแรกแล้วไม่มีคนซื้อตัดหน้าคุณอยากให้เขาทำขึ้นมาใหม่แต่คุณอยากได้แบบนั้นเลยแบบที่คนก่อนหน้าเขาซื้อไปคนจะได้โต๊ะแบบนั้นแทบจะเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วจากฝีมือที่เขาลงมือทำเองนะเนี่ยนี่คือคำอธิบายของคนของฝีมือของคนที่ใช้เลขนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับงานที่มันต้องการความน่าเชื่อถืองานที่ต้องการลงมือปฏิบัติงานที่อยากจะให้เขาแบบดูแลเอาใจใส่อันนี้โอเคแต่สิ่งที่ด้อยในการทำงานของเลขกลุ่มนี้ก็คือเขาเป็นคนตรงๆเขาจะไม่ค่อยทำตามใครเขาจะทำของเขาเองคือออกคำสั่งกับเขาไม่ได้ยกเว้นว่างานนั้นเป็นงานที่เรียกว่าอะไรยกเว้นงานนั้นที่เป็นงานที่เรียกว่าอะไรงานที่คุณกำหนดอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นงานที่คนอื่นเขาทำกันอยู่แล้วนึกออกไหมงานที่คนอื่นเขาทำกันอยู่แล้วแล้วก็งานที่คนอื่นเขาทำกันอยู่แล้วแล้วคนคนนี้ต้องมาทำตามแบบคนนะคือเหมือนว่าเขาเป็นพนักงานคนหนึ่งอ่ะหรือเป็นคนที่ต้องรับคำสั่งมาอีกทอดหนึ่งเขาจะทำเป็นลูกน้องในบริษัทแล้วกันไม่รู้จะยกตัวอย่างไงเป็นลูกน้องในบริษัทแล้วกันแล้วก็คนนั้นเขาหัวหน้าสั่งมาแบบนี้ยังไงเขาจะรับแต่ว่าถ้าเกิดตัวเขาเองเขาได้รับงานแล้วจะมีคนอื่นเฮ้ยทำแบบนี้สิทำแบบนั้นสิมันจะได้เสร็จเร็วไม่ทำเขาจะทำของเขาเองแต่คุณเชื่อได้เลยว่างานมันออกมาดีแน่ๆงานมันออกมาดีแน่ๆคือมันจะบอกความดีสำหรับผมคือมันดูน่าเชื่อถืออะมันแบบโอ้ยได้แน่ๆชิ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงเหมาะกับนะผมบอกว่าเหมาะนี่ไม่ใช่ว่าตรงเป๊ะๆนะตลอดนะครับมันจึงเหมาะกับงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือแล้วยกตัวอย่างงานที่ต้องการความน่าเชื่อถืออะมันมีหลายอย่างนะอย่างเช่นพวกอสังหาก็ได้ตรงความหนังสือสูงเนาะหรือว่านักการทูตอย่างเงี้ยพวกทำงานต่างประเทศก็ได้
แต่เดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่าเอ้ยมันมี3ซีนก็ได้หรอครูอะไรเงี้ยหรือว่างานที่เกี่ยวกับการหมอก็ได้นึกออกไหมมันต้องการความเป๊ะๆนึกออกไหมเออความนะได้หมดคือถ้าคุณไปเจอคนเลขพวกนี้แล้วลูกคุณมีอคติกับ4 7หรือว่าคุณอยู่กับ3 4คุณจะรู้สึกไม่เข้าใจแต่พอเมื่อกี้ที่ผมอธิบายวิธีการทำงานของเขาอะเราจะมองภาพบอกว่าอ๋อมันก็ได้นี่หว่าเพราะนั้นถ้าไปเจอเลขนี้ข้างนอกในอาชีพที่เราคิดว่ามันไม่น่าใช่ก็ไม่ต้องแปลกใจครับมันเป็นได้เพราะมันเป็นงานที่เราแต่ความน่าจะถือความเชื่อมั่นแล้วเขาอะลงมือทำได้ดีเป๊ะแน่ๆนะครับเป๊ะแน่ๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกเขาชอบปฏิบัติด้วยมันก็นะนอกจากข้อด้อยจะแบบเหนื่อยแล้วก็ข้อด้อยอีกอย่างนึงคือไม่ค่อยรับคำสั่งไม่ค่อยรับคำสั่งเวลาที่งานนั้นเขาคิดมาแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นงานเขาเองอ่ะแทบจะคนอื่นจะแต่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นงานที่หัวหน้าสั่งมาหรือคนข้างบนเขาสั่งมาเขาก็จะทำของเขาเองไม่ต้องมีคนข้างๆหรือว่าแบบเพื่อนร่วมงานไม่ต้องยุ่งก็ได้นะมันก็อาจจะมีจุดด้อยอีกจุดนึงคือเขาอาจจะทำงานร่วมกับคนอื่นในสไตล์ที่เป็นคนที่ทำด้วยกันมันอาจจะดูยากนิดนึงเพราะคนอื่นจะรู้สึกว่าเขาละเอียดแล้วเขาก็จริงจังมากอะไรเงี้ยมุ่งมั่นบากบั่นเกินไปอะไรเงี้ยคือง่ายๆคนคนนี้ทำงานกับคนขี้เกียจไม่ได้คนที่แบบซิกแซกซิกซกทำไม่ได้เขาจะรู้สึกแบบไอ้นี่มันหล่อแหละอยู่ทีมฉันไม่ได้อะไรเงี้ยจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการทำงานถามว่าผมชอบนะแล้วทีนี้เมื่อกี้ที่ติดไว้ก็คือเรื่องของถ้ามี 3-4 อ่ะครูบอกว่านักการพ่งการพูดเนี่ยโอเคไหมคืออย่างนี้ครับวิธีการพูดของคนคนนี้เขาเป็นคนที่สติปัญญาเร็วใช่ไหมคิดพูดอะไรทำหรือปากเร็วมากแล้วลองคิดดูว่ามันก็เป็นหนึ่งในทักษะของการพูดที่จะต้องแบบล้ำคนอื่นอ่ะนึกออกไหมสมมติว่าเรากำลังเป็นคนพูดอยู่คนนี้จะรู้สึกการพูดแทรกของเขาถ้าเกิดว่ามีศิลปะในการแทรกเนี่ยมันทำให้แบบเอ้ยคุณจะเอกใจแล้วหันมาฟังนะฮะมันเป็นส่วนนึงแล้วมันเหมือนไปขยายตัว 4-7 ที่ความพูดมันหนักแน่นน่ะคุณแบบแทรกเข้ามาในจังหวะที่เหมาะเจาะถึงแม้ว่ามันจะดูแบบเหมือนห้วนๆหน่อยแต่พูดแทรกขึ้นมาปุ๊บแล้วคำพูดของคุณมันดูน่าเชื่อถือคนที่แบบสมมติว่ากำลังฟังอยู่ฝั่งนึงอยู่แล้วแบบคุณพูดขึ้นมาเพื่อให้แบบคล้ายๆกับว่าตอบคำถามเขาหรือว่ามีข้อคำถามหรือมีอะไรที่แบบอยากจะแทรกตรงที่คนคนหนึ่งเขาพูดอยู่แล้วแบบมันดูแบบมันจะมันดูแบบมันเป็นเนื้อหาข้อมูลที่คุณควรถามอ่ะเหมือนพวกนักข่าวที่แบบเวลาถามข้อมูลที่แบบมันดีมากสำหรับคนที่กำลังตอบคำถามอยู่แล้วเขาแบบต้องหันมามองนี่หรือเปล่าต้องหันมามองเพื่อตอบของคุณเลยนึกออกป่ะเออมันจะเป็นลักษณะของคนมันก็ได้นะมันก็ดีอย่างเงี้ยนักการพูดบางคนก็ตรงๆแบบนี้แหละนะซึ่งถามว่าอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวมันก็ปากหมาอะไรเงี้ยคือความคนที่พูดเก่งๆปากหมาหรือไม่หมาเนี่ยมันอยู่ที่เบื้องหลังจิตใจใช่ไหมมันไม่อยู่ที่ตัวเลขบอกคนพูดเป็นคนพูดตรงๆแต่ถ้าคุณเป็นคนพูดตรงอย่างมีกาลเทศะล่ะรู้ว่าจะควรพูดตรงตรงไหนซึ่งตรงนั้นหางเสือมอยู่ตรงไหนครับหางเสือมก็อยู่ตรงจิตใจเราคือแน่นอนมันก็อาจจะคุมยากเพราะว่ามีเลขของเราเป็นคนชอบพูดตรงๆนึกออกไหมมันอาจจะคุมยากแต่ถ้าเกิดว่าเราคุมได้ล่ะการพูดนั้นก็เป็นประโยชน์ผมบอกทุกครั้งว่าเลขมันบอกทางถ้าคุณใช้มันเป็นประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คุณฟุ้งซ่านคุณอยากจะได้อยากเป็นอย่างมีกิเลสในใจเยอะพอแนวทางคุณรุนแรงแน่นอนคุณต้องปากมานึกออกใช่ไหมเพราะนั้นเลขบอกแค่วิธีมันบอกแค่แนวมันไม่ได้บอกว่าเอ้ยคุณจะทำให้มันดีหรือไม่ดีดีไม่ดีมันต้องอยู่ที่เรานะครับโอเคนะครับนี่เป็นภาพรวมของวิธีการทำงานต่อไปบุคลิกภายนอกเขาเป็นคนดูถึงขังตึงตังบางทีเราก็แต่เขาเข้ากับคนได้ง่ายนะเข้ากับคนได้ง่ายแม้จะดูแบบเงียบๆหน่อยแต่เวลาที่เขาพูดอะไรออกมาคือถ้าคุณชอบแนวผมให้มองภาพนึกว่าสมัยก่อนได้ไหมประมาณ20-30ปีแบบคนต่างจังหวัดที่แบบเราไปเจอเขาอยู่ตามไร่ตามนาแล้วเวลาเราทักทายสวัสดีอะไรเนี่ยเขาพูดแบบเสียงดังๆแล้วแบบหน้าตาแบบว่าง่ายอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ป่ะเป็นประมาณนั้นอ่ะก็ได้เป็นคนที่แบบคือไม่ใช่ว่าเข้ากับคนไม่ได้เข้ากับคนได้แต่เป็นคนเปิดเผยอ่ะค
อนข้างจะเปิดเผยแต่แบบเราจะรู้เลยว่าสมมติวิธีการแต่ตัวจะรู้ว่าเขาเป็นใครเขาจะแต่งตัวตามสไตล์ที่เขาเป็นผมไม่แน่ใจว่าไม่ได้ออกแนวแฟชั่นกันแต่แบบตามสไตล์ที่เขาเป็นสมมติเขาเป็นตำรวจเขาก็แต่งแบบตำรวจปกติไม่ได้มีแพทเทิร์นที่ออกไปจากแนวของตำรวจหรือจะเป็นครูก็แต่งแบบครูเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนก็จะแต่งแบบนั้นน่ะเขาจะไม่แบบจะแต่งแบบชาวไร่ชาวสวนจะมีชุดไฟช่องไฟชาไม่มีเขาก็แต่งแบบคือแต่งตัวอาจจะดูไม่ดึงดูดแต่ว่าการเข้าหาคนเนี่ยมันดูจริงใจมันดูเปิดเผยดีนะครับแต่ก็แน่นอนอ่ะบางทีคนตรงๆพุ่งตรงแบบคึกหุนหันหุนหันแบบนี้มันบางคนก็มันดูไม่ตอบโจทย์มันดูแข็งไปหน้าอะไรเงี้ยก็เลยดูแข็งกร้าวอะไรเงี้ยมันก็อย่างแล้วแต่คนชอบไงผมจะไม่ฟิกว่ามันจะเป็นดีหรือไม่ดีสำหรับใครเพราะบางคนก็ชอบแบบนี้อีกคนก็ชอบแบบนึงบุคลิกมันบอกกันไม่ได้นะครับแต่ก็ดูจริงใจดีครับอ่ะโอเคอันนี้แถวหน้านะครับต่อไปสุดท้ายคือหลังๆการตัดสินใจผมชอบแนวการใหญ่ของ3 4 7มากกว่า7 4 3นิดนึงตรงที่ว่า3 4 7เนี่ยเขาค่อนข้างละเอียดในไอเดียที่เขาจะคิดจะทำอะไรค่อนข้างจะละเอียดมากแน่นอนว่ามันคงติดเครียดแต่ว่าอะไรที่มันคิดออกมาแล้วเขาจะเอาไปลงมือทำเนี่ยมันจับต้องได้เป็นความคิดที่สามารถจับต้องได้ทันทีถ้ามันออกไปแล้วอาจจะคิดนานนิดนึงแต่พอเมื่อไหร่ที่ไอเดียมันตกผลึกแล้วให้คนอื่นเอาไปใช้หรือว่าเขาเองจะเอาไปใช้เนี่ยผมว่าเขาตัดสินใจได้ดีได้เยี่ยมได้ดูรู้รอบข้อพอสมควรแต่ถ้าเป็น437เนี่ยมันจะดรอปตรงที่ว่าเขาคิดเร็วเขามันบอกพอ3ลงท้ายปุ๊บเฮ้ยอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วคิดเร็วมากยิ่งมี4ขยายด้วยว่าความคิดของนั้นตัวตนมันต้องแบบเฮ้ยต้องได้แบบนี้ต้องได้แบบนี้เลยอะไรเงี้ยคนค่อนข้างจะเอาแต่ใจหน่อยนะครับแล้วก็แต่ข้อดีที่อยู่ใน743นะครับท้ายก็คือพอไอเดียที่เขาอยากจะคิดอยากจะทำอะไรเนี่ยเขาจะจริงจังมากที่ทำให้มันเกิดให้ได้ไม่ว่าจะหวานล้อมยังไงไม่ว่าจะไปพูดกับใครไม่ว่าจะถ่ายทอดยังไงเขาจะมีดีเทลที่แบบเอ้ยฉันอยากได้แบบเนี้ยช่วยฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ช่วยนะจนคือจะมีรายละเอียดให้คนที่รับฟังทำให้แบบอ่ะโอเคแม้คุณคนฟังก็จะประมาณว่าคนรับไอเดียก็จะประมาณว่าเออแม้เธอจะเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจนะแต่เรารู้ว่าคุณจะต้องการถ่ายทอดอะไรเพราะคุณละเอียดมากนะครับนี่คือวิธีการตัดสินใจแล้วแต่ชอบนะครับส่วนตัวผมก็น่าชอบกลุ่ม437มากกว่าไม่รู้ดิถ้ามองแค่กลุ่มนี้นะไม่มีกลุ่มอื่นให้มองอะไรเงี้ยคือผมมองว่ามันดูจริงจังดีมันดูแบบจับต้องได้ไอเดียมันโอเคนะครับอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินนะครับการเงินเลขเป็นเลขของเด่นการทำงานเพราะฉะนั้นการเงินมักจะมาพร้อมกับสิ่งที่เขาทำถ้าเขาทำออกงานออกมาดีชิ้นงานดีตอบโจทย์นะครับผมว่าแน่นอนว่าคนก็ต้องชอบแล้วก็ต้องให้รายได้ตามงานที่เขาทำถ้าเขาเป็นลักษณะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้หวือหวาในการหาเงินก็จริงแต่เขาสามารถถ้าล็อกเป้าว่าจะต้องได้เท่าไหร่เขาต้องได้เท่านั้นถือว่าโอเคหาเงินได้ตามเป้าแล้วกันนะครับส่วนวิธีการเก็บอันนี้ผมชอบมากกว่าเลขที่หาเงินตัวเนี้ยเลขการทำงานเขาจะตั้งใจทำไงถ้าเขาตั้งใจเก็บผมว่าเขาเก็บได้ดีนะครับก็เอาเป็นบาลานซ์กันระหว่างการหาและการเก็บไม่ได้ฟุ่มเฟือยมากแล้วก็ไม่ได้ว่าหาเก่งสุดๆแต่คือถ้าเกิดว่าล็อกเป้าว่าจะต้องได้เท่าไหร่ก็คงได้เท่านั้นนะครับก็คือภาพรวมก็ถือว่าการเงินก็อยู่ในรูปแบบที่ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักแน่นอนเออะมาเทิงจริงจังอะไรพวกนี้บุคลิกเนี่ยแทบจะไม่ดึงดูดอาจจะดรอปตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเรื่องใจเนี่ยมาเต็มจะเต็มแน่นอนว่าโอเคถ้าเขาชอบคุณแสดงว่าเขารักคุณมากๆนั่นแหละมองไม่ยากดูเดาทางง่ายคนนี้นะครับเดาทางง่ายแต่ก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ฟุ้งซ่านหรือว่าอารมณ์ที่แบบใจอารมณ์ร้อนเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะมีการแสดงออกทางด้านร่างกายตรงๆอันนี้อาจจะมีการทำร้ายร่างกายกันได้ถ้าเกิดว่าควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะเขาเป็นคนจริงจังมากไงนะครับก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะครับเยอะนิดหนึ่งคนค่อนข้างจะแบบคือถ้าเป็นเรื่องความรักพอมันมีเรื่องของอารมณ์หรือว่าอิโมชันมันแบบจริงจังมากอ่ะเข้าใจไหมถ้าเกิดโดนทิ้งนี่คงแบบว่ามี
โกรธมีฟัดมีเหวี่ยงแน่นอนอะไรประมาณนี้ถ้าทะเลาะกันนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ไว้เป็นหลักแต่ถ้าช่วงที่แบบว่าดีๆเลยเนี่ยเขาจริงจังแล้วเขาก็รักใครรักจริงนะครับรักใครรักจริงแล้วก็ดูแลดีมากครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับก็น่าจะตอบโจทย์คนที่ถามมาแล้วก็ผมเข้าใจแน่นอนว่าเลขแบบอย่างเงี้ยมันน่าสงสัยมันน่าแบบเฮ้ยคุณครูทำไมหนูไปเจอเลขนี้ผมไปเจอเลขนี้แล้วแบบชีวิตเขายังแบบไปทางที่ดีได้นะครับทุกเลขมันบอกแค่เส้นทางส่วนคนที่กำหนดคือเจ้าชะตาถ้าเจ้าชะตาคิดพูดทำดียังไงซะผลออกมาผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องออกมาในทางที่ดีของตัวเลขแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับน่าจะเป็นคลิปที่เนื้อหาเน้นๆ นะไม่ค่อยมีออกนอกเรื่องเท่าไหร่นะครับขอบคุณที่ติดตามทั้งทาง channel YouTube และทางชั้นเรียนเลขเกียร์ก่อนนะครับก็ channel YouTube ก็รอเย็นๆนะครับส่วนชั้นเรียนนี่ก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันทำงานอะไรก็ให้สำเร็จทุกอย่างนะครับปลอดภัยจากโรคภัยทุกอย่างนะครับแล้วก็มีชีวิตมีความสุขมากๆตลอดทั้งวันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ